มีเหตุการณ์นะครับนะฮะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะท้องแก่เลยอันนี้ผมเอาลงได้หรือยไังม่ต้องค่ะเล่าต่อค่ะเล่าแบบนี้เลยเหรอ คุณจะไม่ให้คุณผู้ชมเห็นหน้าเลยคุณเล่าไปสิคุณผู้ชมเขาจะรอดูแล้วโอ้เอาโอเคตัดภาพไปแล้วนี่นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีครับค่ะเป็นนาทีระทึกเลยนี่คุณดูฮะเข้าไปมุงอะไรกันอยู่ครับแล้วก็มีผ้าปิดไว้อยู่นี่นะฮะเพราะว่าเป็นภาพที่อาจจะโอ้โหคุณดูฮะเกิดอะไรขึ้นดิฉันยังไม่เห็นคนเจ็บอยู่ข้างในใช่ไหมนี่อยู่ข้างในอยู่ข้างในคุณอั้นไม่ไหวะนะครับผมอันนี้ไม่ได้มุกแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วนะครับจะคลอดน้องกำลังจะคลอดน้องครับ คือกำลังจะไปโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยนะฮะผู้หญิงท้องแก่ที่ว่าเนี่ยบอกคนขับรถว่าเธอฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วปวดท้องคุณจะคลอดได้แล้วตอนนี้โอ้ใช่นี่คุณดูดิฮะนี่คลอดแล้วครับโอ้โหนี่ฮะเป็นพอคลอดออกมานะฮะพบว่าเป็นทารกเพศหญิงตัวแดงแจ๊ดผิวขาวโบ๊ะเลยนะฮะโอ้โหเส้นผมดกดำแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะฮะโอ้โหคุณเห็นขนาดนั้นเลยนะเมื่อกี้อันนี้คุณแม่คุณแม่ดูสภาพคุณแม่ครับคุณแม่ชื่อว่าคุณจันเพ็ญนะครับนักรบอายุ23ปีนะครับคือพี่จันเพ็ญเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกปวดท้องตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นเมื่อเช้าก็โอ้โหรู้สึกปวดท้องหนักกว่าเดิมอีกตอนบ่ายก็เลยเนี่ยขอให้นะฮะให้ญาติๆเนี่ยช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลซะหน่อยแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยรู้สึกไม่ไหวแล้วก็เลยขอให้หยุดอยู่ที่หน้าสถานีตำรวจนะฮะอยู่ที่ทางหลวงเนี่ยหนองปรือนะฮะที่จังหวัดชลบุรีนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ฮีโร่ของเราครับอ๋อเป็นคนทำคลอดพี่ดาบตำรวจยุทธพงศ์สอนวินิจฉัยนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงหนองปรือคือพี่เขาก็กล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเลยนะครับโอ้โหบอกโอ้มันรถกระบะคันนึงมาจอดที่หน้าโรงพักของเรานะฮะแล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยเขามาวิ่งบอกว่าอ๋อในรถเนี่ยโอ้มีคนท้องนะครับมีคนท้องใกล้คลอดแล้วครับพี่ตัวพี่เขาก็เลยรีบออกไปดูเลยนะฮะเห็นหญิงสาวท้องแก่นอนแบบโอ้โหปวดท้องไม่ไหวแล้วเขาก็เลยไปตามเพื่อนอีก2คนมาช่วยเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยตัวพี่ยุทธพงศ์เองกับเพื่อนเนี่ยเคยได้รับการอบรมหลักสูตรทำคลอดนะฮะก็เลยเนี่ยไปช่วยทำคลอดกันจนคุณแม่ชื่อพี่จันเพ็ญเนี่ยกับลูกน้อยเนี่ยฮะลูกสาวเนี่ยโอ้โหหน้าตาน่ารักเลยคลอดออกมาอย่างปลอดภัยโอ้โหนี่คุณพี่เขาอุ้มน้องอยู่นะเนี่ยนะสุดยอดคุณดิฉันชื่นชมเลยนะคะเพิ่งทราบว่าคุณพี่ตำรวจต้องเรียนหลักสูตรทำคลอดด้วยใช่มันก็มีและต้องปฏิบัติจริงได้สำเร็จด้วยดูสิแล้วคือใช้เวลาเนี่ยไม่ถึง10นาทีนะครับในการทำคลอดก็สามารถคลอดน้องออกมาได้อย่างปลอดภัยโอ้โหยินดีกับคุณแม่ด้วยนะหน้าตาน่ารักดูดูฮะผมดกดำปากแดงแจ๊ดเลยครับดูครับโอ้โหชื่ออะไรดีอ่ะคุณเจ้าโอ๋ตั้งชื่อว่าอะไรดีชื่ออะไรก็ได้ที่ไกลๆกับพัทรดนัยหน่อยดรีมอะไรที่ไกลๆหน่อย